ที่มีมารยาทดีเนี่ยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูมารยาทต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนกินไหว้หรือว่าการพูดจากับผู้ใหญ่ค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำนั้นนะคะก็จะบ่งบอกถึงความสุภาพของเราด้วยล่ะคงไม่มีใครชอบหรอกนะคะถ้าเราเป็นเด็กที่ก้าวร้าวกินมุมมามแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของผู้อื่นวันนี้ปันก็มีเพลงที่แฝงแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องมารยาทมาฝากด้วยล่ะถ้าร้องทุกวันทำตามทุกวันเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่น่ารักทุกวันเลยล่ะค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเด็กไทยมีมารยาทดีจะลุกจะนั่งจะเดินจะเดินเราไปอยู่ที่ไหนเหมือนเขารอให้เกียรติกันไวเด็กไทยทำได้อยู่แล้วเด็กไทยควรจะจำให้ดีพ่อแม่และครูก็สั่งก็สอนให้มารยาทดีฉันก็ตั้งใจจะเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ดื้อไม่ซนเชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อสิถ้าทำอย่างนี้ใครๆก็มารยาทงามค่ะจะนั่งจะนอนจะเดินหรือว่าจะกินก็ต้องสุภาพและอ่อนน้อมนะคะอย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่และอย่าพูดกับใครขณะที่รับประทานอาหารอยู่เต็มปากนะครับเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ให้ก้มตัวมากๆพร้อมกับยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอโทษครับเวลาหมดแล้วละครับพี่ๆวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าที่นี่เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย